ผลพรรคนักปรุงพลัสเราจะใช้เส้นสปาเกตตี้ซึ่งเวลาที่เราใช้เส้นสปาเกตตี้เนี่ยครับของแอกเนซี่ถ้าเผื่อเราอยากจะจำง่ายๆนะครับเราก็สามารถจำว่าเป็นเส้นหมายเลขเบอร์ที่3ครับเอาละครับเราจะนำเส้นพาสต้าเส้นสปาเกตตี้ตัวนี้นะครับไปต้มในน้ำเดือดนะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยขอให้เราใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเราจะต้มให้ได้เนื้อสัมผัสแบบออดันเต้ซึ่งเป็นเนื้อสัมผัสแบบที่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาทานพาสต้ากันนะครับอันนี้พลตวงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยครับผมเราอยากจะรู้นะครับว่าต้มให้ได้แบบออดันเต้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ดูที่ตรงซองเลยครับเขาเขียนไว้เลยครับว่า8นาทีครับระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบกันนะครับสำหรับตัวพริกแห้งเนี่ยนะครับสิ่งที่พลจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำให้นุ่มนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนแช่น้ำเนี่ยเราจะตัดเขาให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะครับการที่เราเอาพริกแห้งเนี่ยไปแช่น้ำมันจะทำให้เนื้อพริกฟูเมื่อเวลาที่เราเอาไปผัดเอาไปทอดเนี่ยครับตัวพริกแห้งของเราจะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบนะฮะเม็ดอาจจะติดไปเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับใส่น้ำสะอาดนะครับให้พอนุ่มนะฮะแล้วเราก็พักไว้ครับสำหรับตัวซอสนะครับผมเราก็จะมาผสมไว้ก่อนเลยเพื่อให้เวลาที่เราผัดแล้วเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคนส่วนประกอบของซอสให้เข้ากันครับพริกแห้งนุ่มขึ้นแล้วนะครับเอาขึ้นจากน้ำนะครับสับให้แห้งครับเราจะโรยพาสเล่เล็กน้อยซอยไว้เลยครับผมใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะครับใส่กระเทียมกระเทียมผมหั่นเป็นครึ่งนะครับหอมแดงพริกแห้งเห็ดออรินจิไส้กรอกเอาละครับพาสต้าของเราออดันเต้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่มะเขือเทศซันดรายนะครับโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับผมใส่ลงไปเลยครับพร้อมกับเครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้ครับผัดส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีครับโรยพาสเล่ลงไปครับปิดไฟครับผมก่อนเสิร์ฟเราสามารถโรยด้วยพาร์เมซานเล็กน้อยว้าวร้อนๆน่ารับประทานไหมครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ